สวัสดีค่ะเราจะมารีวิวหนังสือชื่อว่า Spiral Art กันนะคะเล่มนี้จะมาพร้อมอุปกรณ์ค่ะเป็นหนังสือกิจกรรมสำหรับเด็ก6ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่เลยอายุ90 100ปีถ้าเกิดยังทำได้นะคะสามารถใช้งานได้อันนี้คือเขาบอกไว้เลยว่าเป็น Amazing Art with Spiral Start ก็คืออุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะมาในเล่มค่ะอยู่ในพ็อกเก็ตตรงนี้นะคะด้านในแล้วเราก็แกะออกมามันจะมีซองใส่อยู่นะคะก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นมาให้นะคะหน้าปกเนี่ยเป็นกลิตเตอร์นะคะกลิตเตอร์มีแบบวิบวับแวววาวนะคะถ้าเกิดว่ามองเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีพิมพ์นูนแล้วก็เป็นกลิตเตอร์นะคะด้านในเปิดมานะคะก็จะมีเขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูว่าเวลาที่ทำเสร็จแล้วมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีวิธีการใช้งานให้ในหน้าแรกนะคะก็จะมีพ็อกเก็ตตรงนี้ซึ่งใส่อุปกรณ์มาหน้าถัดมาก็จะมีคำอธิบายบอกว่าเจ้าอุปกรณ์เนี่ยชิ้นนี้เนี่ยเขาพอวาดออกมาแล้วเนี่ยมันจะทำรูปทรงต่างๆที่เป็นเส้นเนี่ยเป็น spiral art เนี่ยได้กี่แบบนะคะทั้งหมดก็จะมี15แบบนะคะในแต่ละ1รูเนี่ยก็จะทำได้1แบบนะคะตามนี้เลยนะคะหน้าถัดมาก็คืออุปกรณ์ชิ้นถัดมาค่ะก็คือสีเหลืองนะคะเป็นวงล้อสีเหลืองอันนี้นะคะก็จะทำได้ทั้งหมด15แบบเหมือนกัน2วงรวมกันเป็น30แบบนะคะด้านในสมุดเนี่ยเขาก็จะมีเป็นพิมพ์4 สีมาให้เราสร้างผลงานศิลปะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาสามารถที่เขาทำมาให้เราฉีกออกมาเป็นแผ่นๆใส่กรอบแล้วก็ติดบ้านได้เลยนะคะเขาก็เลยจะไม่พิมพ์ด้านหลังก็จะพิมพ์เป็นหน้าเดียวเป็นกระดาษที่อาร์ตที่แบบว่าหนาประมาณ150กรัมประมาณนี้นะคะกะเอาเนาะก็ทุกหน้าเนี่ยก็จะมีคำสั่งให้เด็กๆหัดใช้อุปกรณ์แล้วก็ทำงานศิลปะขึ้นมานะคะอย่างหน้านี้ก็คือให้หัดระบายสีนะคะหน้านี้ให้ทำไอศกรีมซึ่งมีลวดลายเป็นลวดลายจาก Spiral Tools นะคะทั้งหมดเนี่ยก็มีความหนาประมาณ1เซนติเมตรเลยค่ะเล่มนี้นะคะประมาณนะคะแล้วก็ในแต่ละหน้าก็จะมีคำสั่งให้หัดทำแบบนี้นะคะก็สวยงามเลยนะคะแล้วก็เขาก็ให้เราหัดระบายสีด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำลองใช้อุปกรณ์อันนี้ทำให้ดูว่ามันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าแล้วอุปกรณ์มีความพิเศษยังไงนะคะตอนสมัยเด็กๆเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครเคยเล่นไหมก็คือจะมีเจ้าอุปกรณ์แบบนี้แล้วก็มีวงเล็กๆให้เนาะตอนที่เด็กๆเนี่ยก็เคยเล่นนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนกันค่ะอันนี้เขาจะมีเจาะรูมาเป็นรูปทรงต่างๆนะคะเจ้าไม้บรรทัดที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีเป็นเซนติเมตรอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็มีด้านล่างซึ่งเป็นมีความแบนนะคะแล้วก็ด้านบนจะมีความหนาอยู่แบบนี้นะคะเจ้าวงล้ออันนี้เนี่ยก็มีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะมีเราจะเห็นว่าเป็นใสๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะด้านตรงนี้นะคะจะมีใสๆแผ่นใสๆอยู่มันจะเป็นตัวล็อกไม่ให้เจ้าวงล้อเนี่ยกระเดิดขึ้นมาเวลาที่เราทำเนี่ยเราก็จะวางเขาลงไปแบบนี้แล้วก็เขาก็จะล็อกไม่ให้มันเด้งขึ้นมาหลุดออกมาจากวงกลมได้นะคะเวลาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะใส่ลงไปข้างหลังนะคะเราก็วางลงไปแล้วก็กดให้แน่นนะคะพอกดแน่นปุ๊บเราก็ใช้ดินสอสีหรือว่าปากกาก็ได้นะคะลงไปที่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงเพราะว่าอันนี้โอเคอันนี้เขาก็จะมีด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะคะด้านหลังเขาจะมีความเรียบซึ่งเราจะต้องเอาด้านเรียบเนี่ยวางลงนะคะแล้วก็เอาด้านที่นูนเนี่ยวางขึ้นเพื่อให้เขาวิ่งไปบนกระดาษได้อย่างสมูทนะคะโอเคเราวางลงไปแล้วเนาะแล้วเราก็กดเอาไว้นะคะใช้นิ้วกดเอาไว้ให้แน่นเสร็จแล้วเราเอาปากกาเราลงไปวาดแล้วก็เคลื่อนไหวไปตามวงล้อแบบนี้นะคะก็ต้องใช้สมาธินิดนึงนะคะไม่งั้นก็จะ
ออกมาไม่สวยอันนี้ก็มีพลาดไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวงล้อถัดมาเราจะใช้สีไม้ดูบ้างนะคะสีไม้สีเขียวทีนี้เนี่ยยิ่งวงใหญ่เนี่ยเราจะต้องใช้การฝึกฝนมากนะคะเพราะว่าเราจะในขณะที่เราหมุนไปเนี่ยเราจะต้องให้วงล้อมันเลื่อนไปตามเฟืองด้วยซึ่งมันจะยากตรงนี้ค่ะจะทำให้สวยได้ต้องมีการฝึกนะคะไม่ใช่ง่ายๆแล้วก็ต้องใช้สมาธิด้วยในการทำนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีสมาธิเนี่ยวงล้อของเราก็จะไม่สวยงามนะคะจะค่อยๆทำค่ะเด็กๆจะได้มีสมาธิแล้วก็ต้องฝึกให้มีความใจเย็นการทำอะไรก็ตามนะคะถ้าได้รับการฝึกฝนก็จะมีความชำนาญเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะทำครั้งแรกมันอาจจะไม่สวยแต่ถ้าทำต่อไปเรื่อยๆมันก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวจะลองอันที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่าไม่กล้าที่จะทำเร็วเพราะว่าถ้าทำเร็วมันก็จะไม่สวยแล้วมันก็จะเละนะคะเพราะว่าเจ้าวงเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะคอนโทรลยากอยู่เพราะว่ามือของเราเนี่ยจะต้องเคลื่อนที่ไปด้วยในขณะที่เรากำลังขีดโอเคน่าจะครบแล้วเนาะโอเคอ่ะเรามาดูกันว้าวออกมาได้แบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะว่ามันมีลายด้วยนะคะอาจจะไม่ชัดเนาะสีเหลืองเนี่ยมันมองไม่ค่อยชัดอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นสีส้มหรือไอ้สีชมพูดูนะคะแม็กชัวร์ว่าไม้บรรทัดของเราเนี่ยวางถูกด้านเนาะไม่งั้นมันจะไม่สวยโอเคอ่ะเอาสีชมพูบ้างนะคะอันนี้ง่ายเลยเพราะว่าเป็นวงแต่ว่าง่ายพอเผลอปุ๊บมันก็หลุดออกจากวงนะคะโอเคทีนี้อ่ะทำสองวงซ้อนกันเลยออกมาเป็นอย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะเราได้วงมาทั้งหมดเป็นแบบนี้ค่ะก็ต้องไปลองฝึกฝนกันดูนะคะความยากความง่ายนะคะยิ่งทำนานก็ยิ่งชำนาญมากขึ้นค่ะฝึกบ่อยๆนะคะเราจะมีสมาธิค่ะขอบคุณค่ะ